ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นเรื่องของคุณปิ่นเกตมณีนะฮะและคุณเจเจตรินนะครับ,ค,รบคืออันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอ่อเรื่องราวของคุณปิ่นเกตมณีเนี่ยกับคุณเจเนี่ยนะฮะเขามีข่าวก่อนหน้านี้นะข่าวเรื่องของการหยา่าใช่ไหมฮะใช่การเลิกลากันอ่ามีข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วแ,<ต>แ,แต่ว่าทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมาพูดหรือว่าให้ข่าวอะไรเลยนะคือสังเกตให้ดีว่าตั้งแต่ตอนนั้นที่มีเรื่องของอสรยอ่อละกร้องดังยุค90คอะไรเงี้ยจนมีคน มาจับว่าเอ๊เป็นครอบครัวนี้อะไรแบบนี้มีการถ่ายภาพร่วมกันเอ้ยมีอะไรเงี้ยแต่ยังไม่มีการออกมาบอกอย่างเป็นทางการนะฮะนะฮะสำหรับบ้านนี้สําหรับครอบครัวนี้นะฮะแต่ว่าทุกคนเนี่ยเขาเห็นความปกติของคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่ามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นไม่มีโมเมนต์ภาพครอบครัวอันนี้ภาพที่เห็นนี่คือไม่ใช่ภาพล่าสุดหรือปัจจุบันนะภาพก่อนหน้านี้อ่าที่เราเอามาขึ้นอินเสิร์ตให้ดูตอนนี้คือไม่ใช่นะฮะต้องบอกว่าช่วงเนี้ยไม่มีภาพ โมเมนต์ของครอบครัวนะครับแล้วก็คุณปิ่นเองเนี่ยชอบลงแคปชั่นอะไรที่แบบเศร้าๆหรือว่าบางทีก็ลงเหมือนแบบแข็งแรงสตรอง<ม>อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้คือด้านของคุณปิ่นเห็นไหมลงภาพแบบออกกําลังกายแข็งแรงอะไรเงี้ยหรือบางทีก็ลงแบบเศร้าๆใช่ไหมฮะใช่<า>ส่วนทั้งในทั้งใน ไอจีในไอจีสตอรี่เนี่ยนะนี่ Never forget to t y ่า,<อ>านะครับเหมือนเพลงด้วยในการโพสอะไรเนี่ยเหมือนมีอะไรแฝงอยู่ในนั้นนะฮะอันนี้คือที่เขาที่เขาจับจับดูกันะนะฮะส่วนทนางด้านของคุณเจนะครับก็จะเห็นว่าไปออกงานคอนเสิร์ตไปคอนเสิร์ตต่างๆอะไรแบบนี้มีบางคนเห็นว่าไปงานคอนเสิร์ตเอ๊ะมีไปกับใครหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ด้วยนะก็เห็นม่ไปกับ ผู้หญิงอื่นน,น,น่ะง่ายง่ายเพราะอย่างนั้นนะฮะซึ่งชาวเน็ตเขาเห็นแล้วก็บางทีแบบมีเป็นคลิปคลิปอะไรออกมานะอันนั้นนะฮะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยวันก่อนครับคุณปิ่นเกมณีของเราฮะเขาก็บินลัดฟ้าไปนะฮะที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนี่<ร><ร>มีคนจับจ้องนี่ที่<อ>แคปชั่นนี้อ่ะอ,อันนี้เขาดื่มแชมเปญนะแชมเปญแล้วเขาพิมพ์ว่าอะไรฮะคุณบ๊อบดื่มเพื่อลืมเธอ โอยตายแล้วดื่มเพื่อลืมเธอลืมใครอ่ะอ่าพอลงแบบนี้หลายคนก็เอ๊ะสื่ออะไรหรือเปล่านะนะครับอันนี้คือต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยลูกชายคนเล็กนะฮะก็คือน้องเจ้าสมุทรที่เนี่ยที่เห็นว่าไม่ปิ่นดื่มบนเครื่องบินเนี่ยไปไหนก็คือนี่งานนี้ใช่คือน้องเจ้าสมุทรเนี่ยเขาเรียนจบไฮสคูลนะฮะจากลอนดอนนี่คุณปิ่นก็เลยไปแสดงความยินดีเห็นไหมฮะนี่แม่ปิ่นเขียนไว้คอนเกรส J M ก็คือเจ้าสมุทรนี่นะครับงานนี้ก็คือไป แสดงความยินดีแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้เนคุณปิ่นเนี่ยไปคนเดียวไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องเจ้าสมุนเนี่คนเดียวคุณเจไม่ได้ไปนะฮะนะ,ะพอโพสต์อันนี้ไปปุ๊บเนี่ยทั้งคนบันเทิงแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยเขาก็มีเข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยกันเยอะแยะ,ยะมากมายเห็นไหมฮะคอนเกรสค่ะี่น,นีน่อันนี้พี่ลูกเกดอ่านะครับ นี่คุณเก๋ชรดารก็มาแสดงความ <Congratulations S 1> ยินดีนะะคี่นะครับคุณเจี๊ยบโสภิทภาคอนเกรตเลชันครับนี่นะครับ,ารบ,รบมากันนะครับนี่คุณอ๋อคุณคุณ,ค,ณคุณอุ้มคุณอุ้มเออเออ,อ,อ <c oughs> นะครับก็มาพิมพ์นะครับนี่ฮะทีทนี้พอไปปุ๊บพอภาพเนี้ยไปคนก็ถามว่าเอ๊ะ พี่เจไปไหนออนะครับทำไมปล่อยคุณแม่มาคนเดียวอ่าคือต้องบอกอย่างี้เหตุผลที่พี่เจเนี่ยไม่ได้ไปลอนดอนไม่ได้ไปแสดงความยินดีกับน้องเจ้าสมุทรเนี่ยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยนะฮะพี่เจเนี่ยเขาติดงานคอนเสิร์ตนะฮะติดงานคอนเสิร์ตก็เลยไม่สามารถไป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 ,ไปร่วมงานนั้นได้เพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยเขาแพนกันมาแบบเป็นปีแล้วออนะฮะแล,แล้วที่สำคัญอ่ะทำไมพี่เจไม่โพสเราก็ก,ก็ก็ยังไม่ว่างโพสก็ได้มั้ง อืมตรงมาก็อาจจะจริงใช่ไหมอันนี้เราตั้งข้อสงสัยแทนช่วยช่วยด้วยกับชาวเน็ตอันนี้คุณสงสัยเองใช่ไหมสงสัยเองว่าอ้าวไอจีพี่เจก็โพสตได้นี่เดี๋ยวผมเปิดไอจีเมื่อไปดูแล้วไปดูแล้วเพื่อเผื่อระหว่างที่เราเอาเดูสิเออเผื่อระหว่างที่เราไลฟ์อยู่ตอนนี้เผื่อเขาจะมีอะไรอย่างไงไม่โพสตเหไมพี่เจไม่โพสต์ไม่ว่างเหรอก็โพสต์นิดนึงไม่ได้คอนเสิร์ตก็ซ้อมได้ คุณพูดแค่เนี่ยก็พูดไม่ลอยมาไม่หลอกคืองี้คืองี้เดี๋ยวเด๋ยวคนจะแบบไปไปแบบมีประเด็นอื่นคือผมว่าเรื่องของการแสดงความยินดีเขาว่าแสดงความยินดีกันอยู่แล้วแหละใช่ไหมอาจจะยังไม่ได้ออกสื่อใช่เออนะครับนี่รอดละรอดแล้วนะ เออไม่หรอกผมเชื่อว่าเขาแสดงความดีดีกันอยู่แล้วแหละคือเขาเป็นเป็นพ่อเป็นลูกกันอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกคือเรื่องของการลูกเรียนจบอ่ะเขาแสดงความดีดีแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ออกสื่อเขาอาจจะไปบอกกันส่วนตัวหรือไปยินดีกันวันอื่นอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงรอพร้อมๆในในไอจีน้องเจ้าสมุทรเราก็เข้าไปดูนะก็ยังไม่เห็นแต่ว่าเออเราชอบไลฟ์สไตล์น้องเจ้าสมุทรมากเลยนะตอนนี้อายุ18แล้วนะอ่า จบไฮสคูลที่สิเนาะใช่ก็ทําไมคุณชอบไลฟ์สไตล์น้องเจ้าสมุทรไม่ใช่เนี่ยคุณดูดิภาพแต่ละภาพที่เขาลงไอจีอะเราว่าเท่ไม่ว่าจะเป็นบางที่เขาเอาเพิกเนี่ยมันจะมีความคูลแบบจะมีความเท่ๆของเขาอะแบบเขาจะคุมโทนในการลงบางรูปก็เป็นรูปสีด<อ>ําดํบโทนขาวดําจะเป็นรูปแบบอาร์ตอาร์ตหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ไปดูเออแต่รู้ว่าจะเรียนทางดนตรีหรือเปล่านะเพราะว่าพี่สองคนพี่ทั้งเจ้าคุณอุ้ยแต่บ้านนี้เขาไปทางดนตรีกันหมดเลยนะแต่ไม่รู้ว<อ>่า น้องเจ้าสมุทรเนี่ยพอจบไฮสคูลแล้วจะต่ออะไรอ,น,น,อนะครับก็ยินดีกับน้องเจ้าสมุทรด้วยนะฮะส่วนออันนี้ก็มาบอกเลยนะที่พี่เจไม่ได้ไปเพราะติดงานคอนเสิร์ตนะยังไม่ว่างพออ่าน,นี่คือ <c oughs> ที่เราทราบมาคือติดงานคอนเสิร์ตนะฮะ,ะแล้วส่วนเรื่องประเด็นของคุณปิ่นกับคุณเจนเนี่ยว่าเอ๊ะตกลงแล้วยังไงหย่ากันจริงหรือเปล่าตามที่หลายคนสงสัยกันอันนี้ต้องรอให้เขามาพูดเองแต่เราเชื่อว่าไม่มีใครสามารถพูดแทนกันได้นะถ้าจากเหตุการณ์แบบเนี้ยเราเชื่อว่า เหมือนเขาเนี่ยเหมือนเขาจะอยากเขาจะเลิกกันแหละแต่ไม่รู้ว่าอยากหรือเปล่าวะออ,อันนี้นคงต้องรองให้ทั้งคู่ออกมาแบบมาพูดเองเนาะใช่ออใช่<อ>ใช่